สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครับผมบ่อนณัฐวุฒิเศรษฐ์กำปังรายงานตัวกับทุกท่านเช่นเคยนะครับรายการของเราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะฮะทุกสัปดาห์เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวลี้ลับนี่แหละฮะซึ่งคุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดตามรายการของเราครับรวมไปถึงสถานีของเราได้ผ่าน YouTube นะฮะที่ Channel ของเราเลยนะครับ RMUTP Live ครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะฮะยังไงก็รบกวนด้วยนะฮะวันนี้ครับผมมีเรื่องเล่านะฮะเกี่ยวกับดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งหากจะกล่าวถึงดอยที่มีความสวยงามที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะฮะดอยเชียงดาวเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งดอยครับที่ได้รับความนิยมเพราะว่าธรรมชาติที่สวยงามครับที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากความสูงของยอดดอยเชียงดาวเนี่ยนะฮะถูกจัดอยู่ใน1ใน3เลยนะครับของยอดดอยที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับ2,275 เมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานนะฮะของดอยหลวงเชียงดาวมาฝากกันนะครับก็เผื่อเอาไว้คุณผู้ฟังนะฮะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่ก็จะได้รู้ไว้นะฮะเพื่อให้ความเคารพในการไปเที่ยวสถานที่ด้วยนะครับโดยตำนานเรื่องเล่าของดอยหลวงเชียงดาวนั้นก็มีการบอกสืบทอดต่อกันมานานนะครับโดยได้กล่าวอ้างอิงจากตำนานพระเจ้าเลียบโลกนะครับว่าในกาลครั้งหนึ่งครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับได้เคยเสด็จมาส่งน้ำณสระขนาดใหญ่ของดอยหลวงเชียงดาวโบราณครับจึงเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าอ่างสะรงนะครับออกเสียงว่าอ่างสะรงนะครับแล้วก็เพี้ยนมาเป็นอ่างสะลุงนะฮะซึ่งภาษาล้านนานั้นแปลว่าขันน้ำใบใหญ่นั่นเองครับโดยจากคำทำนายของพระพุทธองค์นะครับทรงเคยตรัสเล่าให้กับเหล่าภิกษุฟังนะครับว่าดอยแห่งนี้สูงนักสูงเพียงเดือนเพียงดาวภายหน้านั้นจะเกิดเมืองที่มีชื่อว่าเมืองเพียงดาวซึ่งการต่อมาครับก็มีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเพียงดาวจริงและภายหลังก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเชียงดาวครับและกลายเป็นชื่อของดอยหลวงเชียงดาวในปัจจุบันนั่นเองดอยหลวงเชียงดาวนั้นยังมีตำนานอันยิ่งใหญ่อีกตำนานครับที่กล่าวถึงเจ้าสุวรรณคำแดงครับผู้เป็นเทพเจ้าอารักษ์เมืองเชียงใหม่มาตะก่อนพุทธกาลในการนั้นครับคนทั้งหลายยังไม่มีศีลธรรมส่งกลิ่นเหม็นไปถึงพรหมโลกเลยนะครับร้อนถึงพระอินทร์ครับต้องลงมาดูแลความประพฤติของมนุษย์พระองค์นั้นต้องการให้มนุษย์นั้นสั่งสอนกันเองครับจึงเลือกเอาเจ้าสุวรรณคำแดงหรือเจ้าหลวงคำแดงผู้มีนิวาฐานอยู่ทางทิศเหนือนะครับมาจัดการสร้างเมืองล้านนาขึ้นมาและสั่งสอนให้ผู้คนนั้นอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีล5ศีล8ครับเมื่อเจ้าสุวรรณคำแดงสิ้นชีพครับวิญญาณของเจ้าหลวงก็ได้สถิตณดอยหลวงเชียงดาวมีฐานะเป็นอารักษ์ใหญ่นะครับเป็นประมุขแห่งบรรดาผีทั้งหลายในล้านนาดอยหลวงเชียงดาวจึงมีความสำคัญยิ่งต่อเมืองเชียงใหม่ในหลายๆด้านเลยนะครับแถมยังมีถ้ำเชียงดาวครับที่เชื่อว่ามีสิ่งของล้ำค่าที่สุดอยู่ในถ้ำเจ้าสุวรรณคำแดงนั้นก็มีหน้าที่รักษาดูแลด้วยนะครับจึงทำให้ดอยหลวงเชียงดาวนั้นเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์ของคนล้านนานั่นเองการให้ความเคารพในสถานที่ของดอยหลวงเชียงดาวนั้นตำนานที่มีอิทธิพลกับดอยหลวงเชียงดาวมากที่สุดอย่างตำนานการปกปักรักษาของเจ้าสุวรรณคำแดงครับที่คอยดูบริเวณอาณาเขตของดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็ทำให้ชาวบ้านมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นเพครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจนถึงความเชื่อที่ปฏิบัติกันมาอย่างมีศีลธรรมเคร่งครัดมากนะครับเพื่อแสดงถึงความเคารพในเจ้าสุวรรณคำแดงทำให้สำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงดอยหลวงเชียงดาวครับก็ต้องมีการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษาคุ้มครองดอยแห่งนี้ให้ครอบคลุมเจาะจงไปที่เจ้าสุวรรณคำแดงด้วยนะครับและงดใช้คำหยาบคายกับของมึนเมาเพราะว่าถือว่าเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวนี้ครับก็เป็นที่สืบทอดเล่าต่อกันมานะครับตั้งแต่ในอดีตแล้วครับจริงๆแล้วการไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับคุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นจะต้องไปสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับเพราะว่า
เราชาวพุทธครับมีความเชื่อว่าทุกสถานที่นั้นมีเจ้าที่เจ้าทางครับมีผู้ที่ปกปักดูแลคุ้มครองแล้วก็รักษาสถานที่แห่งนั้นอยู่นะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ควรที่จะให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับการใช้คำหยาบคายการส่งเสียงเอะอะโวยวายหรือแม้กระทั่งการดื่มสุราก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเราไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยความสงบด้วยความน่ารักแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆครับที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับในตอนหน้ารายการเรื่องเล่าอยู่ว่าของเรานั้นจะนำตำนานอะไรมาฝากกันอีกนั้นติดตามกันได้ผ่าน RMUTP Live ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ